วิธีการเปิดดู Clash Detection นะครับด้วย Navis Work นะครับให้ไปดาวน์โหลดไฟล์จากตัวนี้นะครับตัว Report นะครับโอเคก็อย่างเช่นไฟล์เนี่ยไฟล์มันจะเป็นไฟล์ NWD นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็ใช้ตัว Navis Work นะครับรู้สึกตัวเมเนจหรือว่าตัวฟรีดอมมันก็ดูคลาสได้นะครับแล้วเราก็เปิดไฟล์นั้นๆ นะครับลองเปิดให้ดูนะครับโอเคพอเปิดออกมาแล้วนะครับเนี่ยไฟล์คลาสเนี่ยจะตรงกับรีพอร์ตเลยนะครับผมทำไว้ในเซฟวิวพอยต์นะครับตัวนี้นะครับวิธีการดูคือทำอย่างนี้นะครับอย่างตัวนี้ AR ก็คือโครงสร้างกับฐาปัดใช่ไหมครับแล้วก็อันไฮก่อนแล้วเราก็เปิดโครงสร้างกับฐาปัดเนาะกดคอนโทรลค้างเลือก2อันเลือกจากเซตนะครับผมทำไว้แล้วแล้วกด High Unselected นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เนี่ยผมจะติ๊กเป็นลูกศรไว้นะครับถ้าไม่ลืมผมจะติ๊กเป็นลูกศรไว้แบบนี้อันที่2นะครับในแบบนี้นะครับอย่างอันที่3 UT ไปกับดอใช่ไหมครับเราก็เปิดอันไฮออก่อนแล้วเราก็เปิด UT ดอกับถาปัดนะครับไฮอันเซเลกเต็ดแล้วก็กด ESC ออกเนี่ยจะเห็นท่อนะครับซึ่งมันอยู่ตรงตำแหน่งไหนเนี่ยเราก็หมุนดูต่อได้นะครับเนี่ยดูต่อได้หรือว่าเปิดกริดไลน์ได้นะครับเนี่ยโชว์กริดไลน์นะครับกริดไลน์บริเวณกริดไลน์ C ตัดกับ8นะครับนี่ท่อนี้นะครับท่อก็จะมี ID นะครับเอา ID ไปเซิร์ชใน Revit ก็ได้นะครับตัวนี้อย่างข้อ15ดักกับ Steel Frame นะทำให้ดูอีกสักอันหนึ่งอัน High ดักก็ ME กับโครงสร้างนะครับแล้วก็ High Unselected นี่ครับ15ดักกับ Steel Frame ถ้าเราอยากดูเป็นสีเป็นสีด้วยนะครับให้เปิดตัวนี้เนาะ Clash Detection นะครับClash Detection นะมันจะอยู่ในวินโดว์เนี่ยนะครับจะมีหมดนะ Clash Detection จะอยู่นะตรงอันแรกนะครับพอเปิดแล้วก็เราอยากดู Structure กับ ME ใช่ไหมแล้วก็กดนี่แล้วก็มาดูที่ Result นะครับอย่างข้อ11เนี่ยมันจะลิงก์มันจะเชื่อมกันกับตัว Save Viewpoint นะข้อ11ข้อ11ปุ๊บแล้วก็กด High Outer ตรงนี้คือผมกรุ๊ปไว้ครับคือมันเยอะไงผมก็เลยทำเป็นกรุ๊ปไว้แบบนี้แล้วก็ซูมเข้าไปดูได้นะครับเนี่ยไปดูว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนกดเป็นดิมก็ได้กดเป็นไฮอัตเตอร์ต่อก็ได้กดไฮอีกรอบนึงมันก็จะโชว์นะก็คือมันเยอะนะครับก็ให้ดูจากนี้เอาแล้วก็ไปดูเอาว่ามันอยู่ชั้นไหนนะครับอันนี้รู้สึกจะอยู่ตรงยอดผนังชั้นหนึ่งหรือดูที่ดักนี่ก็ได้อันนี้ไม่ได้ให้เอ็กพอร์ตเป็นชั้นมาเนาะเป็นชั้นไหมชั้น3นี่ไงถ้าเอ็กพอร์ตเป็นชั้นมาก็ได้เนี่ยจะได้เห็นชั้นอยู่ชั้น3นะครับกริดไลน์ก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็ดูกริดไลน์E 22อีกสักอันหนึ่งอะถ้าจะดู ME กับ EE นะครับ ME กับ EE ใช่ไหมมันคอนเซปต์เดิมคือเราโชว์เฉพาะ ME กับ EE ก่อนHigh Unselected นะครับแล้วก็กดนะกดไปดูกด High Outer ก็ได้นี่ก็จะเห็นเป็นตัวรางไฟเนาะชนกับดักนะตรงเนี้ยตำแหน่งอยู่ตำแหน่งบริเวณไหนแล้วก็อาศัยดูจากกริดไลน์หรือว่าดูจากค่าระดับที่เราโมเดลก็ได้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแก้ครับโอเคก็ลองดูครับไม่ยากนะครับสวัสดีครับ